สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายลักษณะมรดกอาจารย์ดงเด่นนะคะวันนี้อาจารย์ก็ทำคลิปย่อสำหรับการพูดถึงเรื่องของกฎหมายมรดกเบื้องต้นและมาตราสำคัญในรายวิชานี้ให้พวกเราฟังค่ะตามมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น introduction หรือคำแนะนำเบื้องต้นในการเรียนกฎหมายลักษณะมรดกนะคะในส่วนของกฎหมายลักษณะมรดกนั้นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์ในทางแพ่งซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับที่6นะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของคนตายซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตายค่ะโดยการจะแบ่งลักษณะของกฎหมายลักษณะมรดกนั้นโดยปกติแล้วก็จะแบ่งตามทรัพย์สินและลักษณะของทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกนั่นเองค่ะจากภาพที่เราเห็นนี้จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นคนตายใช่ไหมคะมรดกจะเกิดขึ้นจากคนตายก่อนนะคะซึ่งลักษณะของการกำหนดหลักเกณฑ์จะเป็นไปตามมาตรา1599นั่นเองค่ะเป็นการกำหนดลักษณะของการตกทอดของมรดกนั่นเองค่ะสำหรับความหมายของความตายที่จะอธิบายว่าตายแบบไหนอย่างไรนั้นกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้2แบบด้วยกันได้แก่การตายโดยธรรมชาติและคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะตามมาตรา61 62และ63ประกอบมาตรา1602นะคะและในส่วนของการตายโดยธรรมชาตินี้มิได้มีการบัญญัติกฎหมายเอาไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรเพียงแต่ข้อกฎหมายใช้ตามลักษณะการพิสูจน์ทางการแพทย์คือการสมองตายนั่นเองค่ะสำหรับเจ้ามรดกเมื่อตายไปแล้วก็จะหลงเหลือทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการและเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากองมรดกนั่นเองซึ่งจะกำหนดคำนิยามเอาไว้ในมาตรา1600นะคะและมีการกำหนดว่ากองมรดกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะโดยทั่วไปแล้วกองมรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆของผู้ตายที่จะตกทอดแก่ทายาทรวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะในเจตนาเผื่อตายของผู้ตายนั่นเองค่ะสำหรับทรัพย์สินตัวเนี้ยเราไม่เรียกว่าทรัพย์สินแต่เราเรียกว่ากองมรดกผู้ตายจะต้องมีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตายค่ะสำหรับความหมายของคำว่าทายาทจะมีการบัญญัติเอาไว้ในมาตรา1603นะคะซึ่งอยู่ใน1603วรรค2และ1603วรรค3วรรค2จะเป็นความหมายของทายาทโดยธรรมและวรรค3จะเป็นเรื่องของผู้รับพินัยกรรมนั่นเองสำหรับความหมายของทายาทโดยธรรมนะคะจะเป็นไปตามมาตรา1603วรรค2ประกอบมาตรา1629นะคะมาตรา1629ถือเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายลักษณะมรดกค่ะเพราะอธิบายคำว่าทายาทโดยธรรมหมายถึงใครบ้างซึ่งเป็นไปตามมาตรา1629วรรคแรกซึ่งพูดถึงทายาทประเภทญาติและวรรค2จะเป็นทายาทโดยธรรมประเภทผู้สมรสทายาทโดยธรรมนั้นจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากผู้รับพินัยกรรมผู้รับพินัยกรรมนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา1603วรรค3ประกอบมาตรา1654นะคะซึ่งอย่าลืมว่าพินัยกรรมเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องดูแบบของพินัยกรรมลักษณะของพินัยกรรมความสามารถของผู้ทำพินัยกรรมความสามารถของผู้รับพินัยกรรมและพยานเพราะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยและมีผลทำให้พินัยกรรมนั้นใช้บังคับได้หรือตกเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะเมื่อเราทราบประเภทของทายาทแล้วนะคะจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดไม่เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้หรือไม่มีทายาทชิงซึ่งเป็นประเภททายาทโดยธรรมเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือถ้าเจ้ามรดกนั้นไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้และก็ไม่มีทายาทโดยธรรมเลยมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินตามมาตรา1753นั่นเองค่ะสำหรับสิทธิในการรับมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมกับผู้รับพินัยกรรมนั้นกฎหมายกำหนดให้ผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิ์ดีกว่านะคะอย่างไรก็ดีการที่ทายาทจะได้รับมรดกหรือไม่นั้นก็อาจจะมีตัวขัดขวางให้พวกเขาอาจไม่ได้รับมรดกนะคะนั่นคือเขาอาจจะเสียสิทธิ์ตามมาตรา1599วรรค2ด้วยการถูกการกำจัดไม่ให้รับมรดกตัดไม่ให้รับมรดกสละมรดกหรือโดยอายุความซึ่งตัวนี้เราจะเรียนต่อไปในกฎหมายลักษณะมรดกค่ะพบกันในห้องเรียนนะคะคราวนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสู้ๆค่ะ May the force be with you